รองนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรี1ใน5ท่านที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยเป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่3เขตตรวจราชการที่11และเขตตรวจราชการที่15รวม10จังหวัดมีกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เป็นงบประมาณทั้งสิ้น130ล้านบาทจากกรอบวงเงิน900ล้านบาทซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบแล้ว126ล้าน 517,700 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่3ได้แก่โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่1ตำบลหนองนกแก้วอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,254,000 บาทโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.และบ่อพักสายทางซอยบ้านไทยบริเวณแยกชลประทานหมู่ที่8ตำบลบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,546,500 บาทโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้แก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรหมู่ที่3ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,300,000 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่11ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนากระทือหมู่ที่4ไปบ้านนางัวหมู่ที่1ตำบลนางัวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,962,600 บาทโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบ้าน3แยกพิทักษ์หมู่ที่6ตำบลโนนสะอาดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 5,200,000 บาทตัวอย่างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตตรวจราชการที่15ได้แก่โครงการระบบประปาแบบป๊อกแท้งขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทยบริเวณวัดสันมะเกียงบ้านสันมะเกียงหมู่ที่6ตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,300,000 บาทและโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่8ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 5,200,000 บาทตัวอย่างโครงการต่างๆเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนจำเป็นของประชาชนที่ต้องขออนุมัติงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ